วัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะดิ๊กก็อยู่ในงาน Bangkok International Motor Show ปีที่2017นะคะภายใต้คอนเซปต์ของมุ่งทะยานสู่โลกแห่งเทคโนโลยียานยนต์นะคะปีนี้เรา Rocket Sound ก็ได้ร่วมมือกับ Pioneer นะคะนำเทคโนโลยีการติดตั้งรูปแบบใหม่นะคะที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายรวดเร็วไม่เปลืองพื้นที่การใช้งานและที่สำคัญในงบประมาณที่จำกัดที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะไฮไลท์ของงานเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวSpellview Active Subwoofer ของ Prism รุ่น852 Pro นะคะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องกันมาเลยนะคะแล้วก็ในงานนี้นะคะเราก็ได้ติดตั้งตัว Spellview Active Subwoofer รุ่นนี้ของ Prism ในรถ Honda Civic Hatchback คันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาฟังที่งานในรถคันนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับไฮไลท์ถัดไปนะคะของงานนี้ก็คืออยู่ในรถToyota Vios ค่ะคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งระบบอัปเกรดที่สามารถติดตั้งได้ในรถเกือบทุกประเภทเลยในงบประมาณเพียง 17,500 บาทเท่านั้นเองนะคะในเซตนี้เนี่ยเราก็จะมีลำโพงกลางแหลมคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ติดตั้งตัวเบสบ็อกของ Prism ขนาด8นิ้วไว้ที่ใต้เบาะคนนั่งทางด้านซ้ายด้วยค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะในงบประมาณเพียง 17,500 บาทเท่านั้นเองหากคุณผู้ชมฟังก่อนติดและหลังติดเนี่ยจะรู้เลยว่าความแตกต่างเนี่ยชัดเจนเลยค่ะค่ะสำหรับไฮไลท์ถัดไปของงานนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของมัลติมีเดียนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งระบบมัลติมีเดียแบบเต็มรูปแบบอยู่ในรถ Toyota Wildfire เลยนะคะคันนี้เนี่ยเราจะมีหน้าจอทั้งหมดถึง6จอด้วยกันนะคะจอแรกเนี่ยก็จะเป็นของPioneer รุ่น8850นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวท็อปของ Pioneer ในปัจจุบันนี้เลยนะคะจอตรงกลางเนี่ยเราก็จะได้ติดตั้งหน้าจอที่ติดตั้งในรูปแบบเหมือน Built-in นะคะที่มีความกว้างขนาดถึง15นิ้วนะคะค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่หน้าจอ Android ที่มีขนาดถึง 10.6 นิ้วนะคะแต่ละตัวเนี่ยเขาสามารถใช้งานแยกอิสระกันได้ด้วยนะคะอย่างครอบครัวเนี่ยสมมติว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการฟังซอสหนึ่งคุณลูกเนี่ยต้องการฟังอีกซอสก็สามารถใช้งานแยกอิสระจากกันได้นะคะคุณลูกอาจจะฟังเพลงผ่านทางหูฟังนะคะแล้วก็ตัว Android เนี่ยเขาจะเหมือนเป็นแท็บเล็ตแยกออกมาต่างหากเลยก็คือจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถเล่นได้ด้วยเพียงคุณมี Wi-Fi เท่านั้นเองนะคะก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือน Android ปกติเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Map หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณสามารถเล่นบนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถเล่นบนแท็บเล็ต Android ของเราเครื่องนี้ได้เลยค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะตัว Android Player นี้เองเนี่ยก็สามารถส่งสัญญาณ Bluetooth ไปที่ Head Unit ของ Pioneer นะคะแล้วก็สามารถส่งสัญญาณเสียงไปที่ลำโพงของรถได้ด้วยค่ะค่ะและไฮไลท์กับรถคันสุดท้ายนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงในแนว EDM นะคะหรือว่าชอบในเรื่องของพลังของเสียงเบสเนี่ยคันนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งระบบ One Brand System ของ Prism ไว้นะคะก็จะประกอบไปด้วยลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นคู่หน้าคู่หลังนะคะแล้วก็แอมพลิไฟเออร์ทั้งหมด3ตัวซับ12นิ้วถึง2ดอกด้วยกันนะคะค่ะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์การฟังเพลงได้อย่างไพเราะภายในรถแต่ว่าก็สามารถฟังสนุกภายนอกรถได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะและด้วยปัจจุบันนะคะด้วยสภาวะการจราจรบนท้องถนนที่คับข้างนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเลยก็วันนี้ที่ก็เลยมีเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะคะที่เราก็ได้ติดตั้งในรถทุกคันที่มาแสดงในงานโชว์ด้วยนะคะจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้ก็คือสามารถนำภาพเข้า AVN ของ Head Unit ของรถได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงภาพจากสมาร์ทโฟนได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะมากับรางเก็บสายที่สามารถติดตั้งได้สวยงามเหมือนฮิวอินมาจากโรงงานเลยค่ะค่ะแล้วนอกจากความสนุกแล้วก็ความไพเราะที่เราได้ฟังภายในรถแล้วนะคะรถที่เรามาแสดงโชว์ในงานเนี่ยเราก็ได้ชุดแต่งจาก Esporty ด้วยที่ทำให้รถของเราเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยงามในทุกๆเส้นทางที่ขับขี่ไปเลยค่ะค่ะนอกจากไฮไลท์ที่อยู่ในรถแต่ละคันของเราแล้วนะคะภายในบูธเนี่ยเรายังมีอะไรกันอีกไปดูกันเลยดีกว่าค่ะในบูธของเรานะคะเราก็ได้นำตู้ Sound Test ที่มากถึง20ตู้ในหลากหลายสไตล์นะคะหลากหลายงบประมาณที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกฟังได้ในทุกๆแบบเลยที่เราคิดว่าเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆความต้องการของคุณเลยค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะงานนี้พลาดไม่ได้เลยกับโปรโมชั่นที่เรามีโปรโมชั่นสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนนะคะแล้วก็มีบัตรกำนัน Starbucks ให้ด้วยนะคะ
ก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะงาน Bangkok International Motor Show ปีนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึง9เมษายนนะคะก็สามารถเข้ามาหาเราที่บูธ Rocket Sound Challenger Hall 1ค่ะได้ทุกๆวันเลยค่ะRocket Sound ศูนย์รวมของทุกเทคโนโลยีที่จะสร้างความสุขบนรถคุณ